เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนานะคะช่วงระหว่างที่รอประกันรายได้ข้าวปี4เข้าครม.เรามาอัปเดตเตรียมความพร้อมสำหรับประกันรายได้ข้าวปี4ตรวจสอบเช็คสถานะรับสิทธิ์เงินส่วนต่างให้ชัวร์ต้องทำอย่างไรบ้างนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนะสำหรับใครที่รู้แล้วว่าจะต้องตรวจเช็คสถานะอย่างไรก็ไม่เป็นไรแอดนำมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวนาทุกคนได้รับทราบนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยนะคะประกันรายได้ข้าวปีพ.ศ. 2565/66ตรวจสอบสถานะเช็คสิทธิ์รับเงินส่วนต่างราคาข้าวทุกงวดทั้ง33งวดผ่านเว็บไซต์แบบไหนได้เงินชัวร์นะคะประกันรายได้ข้าวปีผลิต 65/66 หรือโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2565/66 นะคะได้รับการอนุมัติเดินหน้าเป็นปีที่4แล้วซึ่งธกส.จะทยอยจ่ายเงินส่วนต่างราคาประกันรายได้ข้าวเข้าบัญชีพี่น้องเกษตรกรหรือชาวนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกำหนดจ่ายเงินส่วนต่างราคาข้าวให้กับเกษตรกรปีผลิต 65/66 รวมทั้งสิ้น33งวดเริ่มตั้งแต่15ตุลาคม2565เป็นต้นไปจนถึง26พฤษภาคม2566ในส่วนของวันแรกงวดแรกที่เริ่มจ่ายวันที่ต้องรออัปเดตอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่นอนใจนะคะเป้าหมายดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวกว่า 4.68 ล้านครัวเรือนนะคะและสำหรับช่องทางการเช็คเงินประกันรายได้ข้าวมีดังนี้ผ่านแอปพลิเคชันธกส. e-kit mobile ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะกรณีสมัครใช้บริการของ BAAC Connect จะต้องมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family นะคะแล้วก็ผ่านเว็บไซต์ในส่วนของรายละเอียดและลิงก์แอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะโดยพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอนช่องทางการตรวจสอบเงินได้ดังนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ผ่านเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตต่างๆสำหรับการเช็คเงินเกษตรกรสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านทุกเบราว์เซอร์บนทุกอุปกรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการเช็คเงินเกษตรกรการเช็คเงินเกษตรกรปี2565เข้าหรือยังนะคะท่านสามารถทราบผลได้ทันทีหลังจากกรอกเลขบัตรประชาชนโดยจะมีรายละเอียดของบัญชีจำนวนเงินและโครงการเงินช่วยเหลือที่ได้รับนะคะ 3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชันธกส. e-kit mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วหากมีข้อมูลขึ้นแสดงว่าได้รับเงินโอนสามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชันของธกส.นะคะเพียงเท่านี้พี่น้องเกษตรกรชาวนาก็จะสามารถทราบสถานะการโอนเงินหรือสถานะปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรสำหรับการประกันรายได้ข้าวปี4รอเข้าครม.อีกรอบหนึ่งขั้นสุดท้ายแล้วนะคะ